สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สำหรับสมาชิกผู้ที่กดติดตามช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะวันนี้อาจารย์เช้าชาแนลนำเรื่องสำคัญครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้เนี่ยมีมาในพระไตรปิฎกนะครับอยู่ในสมาธิสูตรจตุกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่19ครับมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นท่ามกลางการสนทนาธรรมของหมู่สงฆ์นะครับซึ่งก็เป็นการเตรียมตัวแหละเพื่อที่จะไปประกาศศาสนาให้กับพระพุทธองค์นะครับแต่ก็มีประเด็นปัญหาขึ้นมาถกกันก็เลยต้องถกกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ประชุมสงฆ์ที่เป็นพุทธกิจนะฮะของพระพุทธเจ้าอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกันที่ทุกๆวันเนี่ยจะต้องไปผ่านไปในวงสนทนาของพระสงฆ์นะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาพระองค์ก็จะทำหน้าที่ในการแก้ไขให้เกิดความกระจ่างเรามาดูกันครับว่าวันนี้พระพุทธองค์เมื่อเข้าไปสู่ท่ามกลางวงสนทนาของพระสงฆ์แล้วเนี่ยพระองค์ได้ยินประเด็นใดและทำประเด็นไหนให้เกิดความกระจ่างรับรองว่าประเด็นนี้หรือปัญหานี้อยู่กลางใจพุทธศาสนิกชนมาจนถึงปัจจุบันจนกว่าจะได้ฟังคลิปนี้ขอเชิญติดตามต่อไปครับวงสนทนาของพระภิกษุสงฆ์วันนี้นะครับมีประเด็นคำถามขึ้นมาว่าการบำเพ็ญสมาธินั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำลายกิเลสและบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เท่านั้นหรือว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะได้อย่างอื่นอีกด้วยนี่คือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นท่ามกลางการสนทนาของพระภิกษุสงฆ์นะครับเมื่อเกิดประเด็นดังนี้แล้วก็มีข้อถกเถียงกันไปมากมายมีการเสนอแนะความเห็นมากมายนะครับก็เป็นเวลาที่พระพุทธองค์ได้เสร็จภารกิจอย่างอื่นครับพุทธกิจหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะต้องทำในทุกๆวันก็คือการเข้ามาท่ามกลางสงฆ์เพื่อไขข้อข้องใจทีนี้วันนี้มีข้อข้องใจแบบนี้พระพุทธองค์เมื่อทราบและได้ยินจึงตรัสว่าสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันมีอยู่สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วทำให้เจริญแล้วกระทำให้มากขึ้นย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้เป็นคำเหมือนจะเป็นคำตอบนะฮะของพระพุทธองค์ซึ่งเน้นว่าสมาธินั้นไม่ได้ทำให้เกิดอะไรต่างๆหรือให้ได้อะไรต่างๆทั้งในอนาคตเท่านั้นนะฮะในปัจจุบันก็ทำให้มีความสุขด้วยนะครับอันนี้ดูเหมือนจะเป็นคำตอบไกลๆให้กับประเด็นที่บอกว่าบำเพ็ญสมาธิเนี่ยทำไมเพื่อตัดกิเลสเท่านั้นหรือว่าเพื่ออะไรด้วยนะครับอันนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าอย่างน้อยก็ทำให้ปัจจุบันนั้นมีความสุขนะครับประเด็นยังมีต่อนะครับประเด็นยังมีต่อโดยมีการยกประเด็นขึ้นอีกว่าการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันนั้นจะบำเพ็ญอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นคำถามเข้าเรื่องนะครับแล้วก็เมื่อเข้าเรื่องดังนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าเมื่อภิกษุสามารถข้ามพ้นคำว่าปฏิบัติสมาธิได้อะไรแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาอยู่ว่าสมาธิเนี่ยให้ความสุขแม้จะอยู่ในปัจจุบันก็มีประเด็นคำถามเกิดขึ้นมาอีกว่านั่นแหละเมื่อมีความสุขเมื่อทำให้มีความสุขในปัจจุบันได้การทำสมาธิเนี่ยการบำเพ็ญสมาธิเนี่ยต้องบำเพ็ญอย่างไรอันนี้เพื่อทราบรายละเอียดจากพระพุทธเจ้าครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรามาดูคำตอบโดยตรงจากพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็บอกแล้วว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่19ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปก็บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าสรรเสริญว่าผู้ใดได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้ทั้งหมดมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่สมาธิภาวนานี้อันเป็นไปเพื่อให้ได้ญาณทัศนะตามที่กล่าวมาเหมือนว่าพระพุทธองค์จะตอบคำถามเรื่องการบำเพ็ญสมาธิไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะอธิบายว่าทำสมาธิอย่างไรจึงจะได้ความสุขในปัจจุบันนะครับก็ยังมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นอีกปัญหาหนึ่งนะครับท่ามกลางคณะสงฆ์ซึ่งประเด็นนั้นก็คือจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาแบบไหนอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้ได้ญาณทัศนะเพราะว่าคำอธิบายข้อที่2นั้นจุดสูงสุดของการทำสมาธิที่อธิบายก็คือญาณทัศนะแต่ว่าการทำสมาธินั้นเนี่ยมันก็มีหลายขั้นตอนทีนี้ก็เลยมีข้อสงสัยว่าทำอย่างไรล่ะจึงจะได้ญาณทัศนะตัวนั้นพระพุทธองค์ก็รู้ว่ายังมีคำถามคาใจอยู่ภายในของภิกษุทั้งหลายก็จึงได้ตรัสต่อไปอีกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างความเห็นว่ามีแสงสว่างให้เกิดขึ้นในใจอธิษฐานให้เกิดความสำคัญหมายว่ากลางวันกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีจิตใจอันสงัดปราศจากเครื่องรึงรัดอบรมจิตให้มีความสว่างอยู่สมาธินี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมกระทำให้มากแล้วก็จะเป็นไปเพื่อให้ได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะแบบนี้ก็มีอยู่สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปได้เพื่อสติสัมปชัญญะก็มีอยู่สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะก็มีเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสมาถึงตรงนี้ได้อธิบายแนะนำมาถึงตรงนี้ก็มีคำถามสอดแทรกขึ้นมาว่าจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาแบบไหนอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้ได้สติและสัมปชัญญะพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ตอบเพื่อที่จะให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้แจ้งเวทนาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับไปรู้แจ้งสัญญาที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ดับไปรู้แจ้งวิตกที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ดับไปสมาธิภาวนานี้สมาธิภาวนานี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะยังไม่จบครับประเด็นปัญหายังมีต่อว่าจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาแบบไหนอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้อาสวะทั้งหลายเนี่ยสิ้นไปซึ่งเป็นคำถามที่รอคำตอบสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าเมื่ออาสวะสิ้นไปเนี่ยมันก็จะหมดคำถามนะครับคำถามนี้พระพุทธองค์ตอบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
ในอุปทานขันธ์5อยู่ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นต้นนั้นเนี่ยความดับแห่งรูปเป็นต้นนั้นความดับแห่งเวทนาความดับแห่งความเกิดความดับแห่งเวทนาซึ่งเมื่อพิจารณาดังนี้สัญญาก็ดีความเกิดก็ดีความดับแห่งสัญญานั้นก็ดีสังขารก็ดีการเกิดก็ดีความดับก็ดีแห่งสังขารทั้งหมดวิญญาณความเกิดความดับแห่งวิญญาณนั้นสมาธิภาวนาที่ติดตามดูหรือรู้แบบนี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความดับแห่งอาสวะทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นคำตอบเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญสมาธิการทำสมาธิในขั้นตอนสุดท้ายคำตอบสุดท้ายของพระพุทธองค์นะครับซึ่งถ้าจะทำให้สิ้นอาสวะไปจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของการทำสมาธินั้นก็คือการดับแห่งกิเลสตัณหาหรืออาสวะทั้งปวงนะครับจริงแล้วพระองค์ก็ตอบให้ไต่ไปตามลำดับเพราะว่าเราจะต้องดับสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในธาตุขันธ์นี้ก่อนนะครับเมื่อดับได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งมันจะเกิดเขาเรียกว่าเวทนาเกิดวิญญาณแล้วก็มองเห็นความเกิดความดับอยู่ในร่างกายนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณอะไรทั้งหมดเมื่อพิจารณาทั้งหมดนั้นโดยที่สุดแล้วจะเป็นทางสายตรงมุ่งสู่การสิ้นอาสวะนะครับซึ่งที่พระองค์ตอบเนี่ยเป็นการตอบสั้นๆไม่ยาวนะแต่ว่าการบำเพ็ญสมาธิภาวนาอาจต้องใช้เวลาทั้งชาติในการพิสูจน์ผลที่พระพุทธองค์ตอบเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือการสิ้นอาสวะนะครับเอาละครับอย่างน้อยการบำเพ็ญสมาธิก็ทำให้เรามีความสุขในชีวิตประจำวันไม่หลงไหลมัวเมาไปกับสิ่งที่มาย้อมเมาให้เราได้มีความทุกข์ความโศกมีโรคมีภัยได้นะครับดังนั้นวันนี้บำเพ็ญสมาธิแล้วได้อะไรก็ได้คำตอบกันไปจนครบแล้วนะครับอ้าวช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปครับกดรูปกระดิ่งกดติดตามด้วยครับท่านจะได้รับฟังคลิปดีๆอย่างนี้ก่อนใครจากอาจารย์เช้า Channel สวัสดีครับ